นี่ดีเหลือเกินแบงคอกมาหรูมากครับมาโนเพอร์คลิงครับ2นัดติดคุณเบียร์กุลนะสวยงามเหลือเกินหัวร้อนนี่หมายความว่าดีใช่ไหมฮะคู่สุดท้ายครับเราไปดูราชบุรีมิตรผลกันบ้างครับวันนี้ลงสนามพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะเป็น2ทีมที่ฟอร์มร้อนแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับมากันมาเจอกันถูกที่ถูกเวลาจริงๆเริ่มมาเป็นลูกฟรีคิกของบุรีรัมย์โดยที่ทอนแล้วชนเสาซ้ำได้โดยจักรพันธ์แก้วพรมแค่15นาทีเท่านั้นที่บุรีรัมย์ทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำจักรพันธ์นี่ก็ยิงประจำนะครับแล้วก็เล่นได้คงเส้นคงวามากในสีเสื้อของบุรีรัมย์นะครับ 1-0 จากลูกฟรีคิกที่สุดคมของธีรธรนะครับปุกปิดสาลงพื้นทันแต่ก็ไม่แรงพอที่จะให้บอลเปลี่ยนทางหนีกรอบไม่ได้ลูกฟรีคิกของเฮเบอร์ตี้ก็คมเหมือนกันเป็นตัวว่าศิวรักษ์ก็สุดยอดบินปัดให้ชนสามเหลี่ยมออกไปได้ครับตัวซ้ำก็ซ้ำไม่ทันเดี๋ยวบอลฮุกมาจะเสียบสามเหลี่ยมติดมือของศิวรักษ์แค่ปลายมือเท่านั้นครับทำให้โอกาสของราชบุรีก็หลุดลอยไปยังตีเสมอไม่ได้เวลามาได้สุดหน้าตัวใหม่แต่ตรงนี้เป็นโอกาสของเด็กหนุ่มนะครับได้แปะแต่ว่าก็ไม่เข้ากรอบนัทธวุฒิครับได้สอดขึ้นมาเหมือนใจดาวรุ่งแมตช์ที่แล้วก็ยิงประตูสุดคนนี้นะครับพยายามแปะหลบผู้รักษาประตูแต่บังเอิญไปชนเสาดูโอกาสของตัวใหม่อย่างบูติโอมาลันยาวบ้างครับยังจับจังหวะยังไม่ได้ต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับสภาพอากาศใหม่พื้นที่ใหม่ลูกเปิดของนิติพงษ์มาที่เสา2ไม่พ้นจักรพันธ์ยิงสวนก็โดนเสาอีกทีหนึ่งตัวซ้ำไม่ได้ครับมาเลนยาวตามเติมมาเติมแล้วเปิดมาก็โดนเคลียร์ทิ้งออกไปยังแค่1-0บุรีรัมย์ก็เร่งจับประตูที่2ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มาเลนยาวยังเก๊กๆกลางๆอยู่ครับคุณเบียร์กุลเดินหน้าต่อบอลที่ธีรธรเปิดมาปาตินโยเปลี่ยนทาง2-0คนนี้ไม่เก๊กๆกลางนะครับปาตินโยไม่เก๊กๆกลางนะครับตรงนี้เอาสะบัดศีรษะเข้าประตูไปเลยมีโอกาสมาแล้วตำแหน่งยืนดีด้วยนะครับไม่พลาดเป็นธีรธรครับที่ปั่นโค้งเข้ามาแล้วแบบนี้นี่รออยู่แล้วฮะมาเลนยาวเห็นยุงหลังแล้วครับปาตินโยต้องมองแบบนี้ครึ่งหลังลุยเอาตัวที่3จากสุดเฉาโดนอุกฤษปัดทิ้งออกไปได้คือเกมของราชบุรีปล่อยให้บุรีรัมย์เปิดง่ายเกินไปนะครับในการเปิดเห็นประตูที่2ที่ธีรธรมีเวลาได้เลือกมาครึ่งหลังมีเล่นนอกเกมของเอกลักษณ์ทองกฤษก็เลยเสียหายเลยครับถูกนำอยู่2ประตูแล้วตรงนี้ปานิโยฟาวก่อนไปเหนี่ยวเอกลักษณ์จริงๆปานิโยผู้ตัดสินมาวินิจฉัยเรื่องของปานิโยก่อนนะครับดูนะครับได้เหนี่ยวไปอบอย่างนี้ก็ฟาวแต่ว่าตรงนี้สิครับที่ต้องว่ากันคนละประเด็นไปคือถ้าเล่นแบบนี้นี่ถือว่าเจตนานอกเกมเลยครับคือภาพอย่างนี้เราไม่เห็นนานในบ้านเราคือพัฒนาตั้งแต่พัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เยอะจนเอกลักษณ์อาจจะหงุดหงิดอยู่ก็เลยเสียหายให้กับทีมนะครับตัวใบแดงไปเลยแค่10 คนก็โอกาสที่จะประตูไล่มาก็มีเหมือนกันแต่ว่าศิวรักษ์เหนียวแน่นดีเหลือเกินครับลูกนี้จากเขา2เทอร์เบอร์ตี้โอกาสมีก็แค่ลูกฟรีคิกดูจังหวะหาช่องนี้ก็หักข้อเสาแรกหักเยอะไปหน่อยบอลไม่ถึงกรอบนะครับยังไล่มาไม่ได้วันนี้แผลงนิดไม่ออกเฮอร์เบอร์ตี้เจออันเดรตูเนสโอนวันนี้ว่าคนละ10คนด้วยคนละ10คนด้วยครับใช่ครับดูบอล50-50จักรพันธ์พาขึ้นมาได้ยิงก็ยังไม่ได้ประตูต่อย้ำเป็นชาววัดนะครับกล้องจับมาเป็นตัวสำรองคนที่3แล้วที่ลงมาเล่นยัง2-0เท่าเดิมแล้วก็จบเกมเป็นว่าบุรีรัมย์ทำได้ครับเอาชนะราชบุรีไปได้2-0ทำให้บุรีรัมย์ชนะ8นัดติดต่อกันแล้วไม่แพ้ใคร12นัดติดแล้วครับยิง20ประตูเสียแค่2เท่านั้นครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น